้นหอมพูดไปแล้วนะถึงความสัมพันธ์ของเราอ่ะเราอยากจะพูดหรืออะไรยังไงเขาบอกว่าตอนนี้คือระยะทางมันเริ่มห่างกันอ๋อมันคือยังไงอะคะเพิ่งได้ดูเมื่อวานนะจริงๆเราผมทำงานอยู่ระยอง2วันเลยเมื่อวานก็นั่งบนรถตู้ก็เห็นมีอันเนี้ยคลิปนี้เข้ามาก็เลยกดดูอ๋อเรื่องเรานี่หว่าอะไรก็เป็นอย่างที่เขาพูดแหละครับคือห่างๆกันคือที่ห่างๆกันนี่คือทั้งคู่ตกลงกันว่าเราขอแบบระยะทางไอ้ระยะให้ห่างกันอย่างไรไม่นะครับมันห่างกันโดยปริยายเพราะว่ามันมีเหมือนกับมีเด็กเข้ามาในชีวิตอะไรเงี้ยครับมันก็ทำให้เขาเอาเวลาไปให้น้องปกป้องอะไรเงี้ยเวลาของผมก็จะหายไปบ้างอะไรเงี้ยครับอันนี้คือพูดอย่างนี้เหมือนน้อยใจหรือยังไงไหมคะไม่นะครับจริงๆก่อนที่เขาจะรับน้องมาคือเราก็ได้คุยกันแล้วว่าจะรับน้องมาผมก็รู้แหละว่ามันมีเด็กคนนึงเข้ามาในชีวิตเราแต่ผมก็ไม่รู้ว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นเพราะผมก็ไม่เคยมีแฟนที่มีลูกมาก่อนอะไรเงี้ยแล้วพอมาเจอมันจะงงๆหน่อยครับช่วงนี้ใช่เราก็รู้สึกว่าเหมือนเวลาที่เราเคยมีให้กันมันหายไปหายไปเยอะเหมือนกันนะครับเพราะว่าน้องยังเด็กอยู่แล้วก็พี่หอมก็คือเขารับเป็นแม่บุญธรรมเลยก็ต้องเลี้ยงเยอะอะไรเงี้ยครับซึ่งผมก็มีช่วยบ้างขับรถพาไปโรงพยาบาลบ้างแล้วก็มีป้อนนมได้อุ้มกล่อมหลับได้อะไรเงี้ยแต่ว่าถ้าสมมติอะไรยากๆก็จะทำไม่ค่อยได้เพราะเลี้ยงไม่เป็นครับคือเหมือนเรายังรู้สึกว่าเราปรับตัวไม่ได้หรือยังไงอะคะช่วงนี้เหรอครับช่วงนี้ก็จริงๆเดือนแรกก็งงเลยนะเพราะว่ามันเคยมีกัน2คนใช่มั้ยครับอยู่ดีๆก็มีน้องเข้ามาแล้วน้องก็แบบว่าต้องการเวลาเยอะเพราะว่ายังเด็กอยู่ต้องประคบประหงมอะไรเงี้ยตอนนี้ถามว่าปรับตัวได้มั้ยล่ะครับผมก็ยังไม่แน่ใจตัวเองเหมือนกันว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่าเราแต่ก่อนเรามี2อ่ะเนาะพี่เพิ่มมาเป็น3แล้วก็เป็นเด็กด้วยอะไรเงี้ยมันก็เลยจะงงๆหน่อยแต่ว่ามีอะไรเราก็คุยกันตลอดครับแล้วเราไม่รู้สึกว่าแบบเราพยายามเข้าไปหาเขาหรือว่าไปดูแลเขาอยู่กับเขาหรือใช้ชีวิตกับเขาอะไรเงี้ยไปช่วยเลี้ยงโอ้มีนะวันว่างผมที่ผมว่างผมก็จะไปอยู่ดูแหละไปช่วยอุ้มช่วยป้อนนมแต่ว่าก็ไม่ได้ช่วยเยอะเท่าแบบพี่เลี้ยงเขาหรือว่าพี่แขอะไรเงี้ยเพราะผมเลี้ยงเด็กไม่เป็นอะไรเงี้ยก็จะช่วยในด้านที่แบบว่าขับรถพาไปหาหมออะไรเงี้ยครับคือเรียกว่าเราเข้าใจเขาใช่ไหมคะกับที่เขามีแบบนี้ขึ้นมาเราเข้าใจนะเพราะว่าเราก็ไม่เคยงองแงที่แบบว่าเธอมันเธอเอาเวลาไปให้น้องหมดอะไรเงี้ยทำไมถึงไม่ให้เวลากับเราเลยก็ไม่งองแงอยู่แล้วเพราะว่าหน้าที่ในการเลี้ยงเด็กมันยิ่งใหญ่กว่าอยู่แล้วครับเพราะว่าเด็กเขาไม่สามารถดูแลตัวเองได้เนาะพี่เนาะแต่ผมก็ดูแลตัวเองได้อะไรเงี้ยว่าก็โอเคนะโฟกัสที่น้องก่อนดีกว่าอะไรเงี้ยเหมือนแบบอ่ะปากเราพูดอย่างนี้แต่จริงๆเราความรู้สึกว่าเราก็ยังรับได้ไหมคะหรือว่ายังจริงๆแล้วมันรับไม่ได้กับผมรับได้นะเพราะว่าเราก็เป็นคนบอกเขาเองว่าเอามาเลี้ยงดิก็เหมือนมีหลานเพิ่มคนนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราพูดไปแล้วเราก็ต้องทำไม่ได้แต่ผมไม่รู้ว่าในอนาคตอ่ะมันจะมีผลกระทบกับเรามากแค่ไหนเพราะว่าเวลาของเราน้อยลงจริงๆความสัมพันธ์ของเราก็ห่างกันอย่างที่เขาพูดจริงๆแต่ก่อนเราจะมุ้งมิ้งไปต่างประเทศจะไปถ่ายรูปสวีทหวานอะไรอย่างงี้ใช่ไหมครับตอนนี้ก็คือจะไม่มีเวลานั้นแล้วเรียกว่าเมื่อก่อนเป็นคือต่างคนต่างติดกันละกันใช่ตอนนี้ก็จะเป็นเขาติดลูกเราเวลาว่าเราก็ต้องไปหาเขากับลูกเขาอะไรอย่างเงี้ยครับประมาณนี้พี่อารมณ์อย่างงี้ก็แอบเหมือนแบบงอนไม่ใจหรือไม่นะแต่ว่าคือมันเป็นสภาวะยังไงอะสภาวะที่ต้องเป็นเหมือนกับผมก็ไม่ได้น้อยใจอะไรเพราะว่าผมก็รู้สึกว่าเด็กเขาก็ยังดูแลตัวเองไม่ได้ก็ต้องสู้กันต่อไปเพื่อให้ผ่านจุดนี้ไปให้ได้อะไรเงี้ยแล้วคือเรียกว่าคือแค่ห่างกันแต่ยังไม่เลิกกันเนาะแค่ห่างกันแต่ว่ายังไม่เลิกกันใช่มันอยู่เรียกว่าอยู่ระยะเวลาในการปรับเข้าใจหรือว่าอะไรยังไงไหมคะหรือว่าจริงๆแล้วทางครอบครัวเรารับไม่ได้หรือเปล่ารับได้ฮะคือแม่ผมกับพ่อผมชิลมากคือผมรักใครเขาก็รักด้วยสถานะตอนนี้มันก็เป็นเหมือนเดิมอะครับแต่ว่าเราก็มีเวลาให้กันน้อยลงแค่นั้นเองพอมีเวลาให้กันน้อยลงความสัมพันธ์มันเริ่มห่างครับแล้วเรากลัวไหมคะอนาคตมันก็จะยิ่งห่างกันไปหรือว่าก็เลิกกันไปเลยอะไรเงี้ยโอ้ไม่หรอกครับทุกวันนี้เราก็ยังคุยกันอยู่ทุกวันนะฮะแต่ว่าบางทีผมไลน์ไปเขาอาจจะตอบช้าหน่อยเพราะว่าเขาดูน้องอยู่อะไรเงี้ยบางทีโทรไปเขาก็ไม่ได้รับเพราะว่าเขาก็ดูน้องอยู่อะไรเงี้ยซึ่งผมก็รู้สึกแปลกๆเหมือนกันนะเอาจริงก็แต่ว่ามันก็ต้องไปต่อได้อะเ
พราะว่าเขาก็อย่างที่เขาบอกอ่ะเขาก็เคยพูดเรื่องโอกาสมาแล้วว่าจะอยู่หรือว่าจะไปใช้ชีวิตของตัวเองไหมอะไรเงี้ยผมก็ยืนยันที่จะอยู่เพราะผมไม่รู้จะไปไหนครับแสดงว่าคือที่ต้นหอมบอกว่าคือให้โอกาสเราไปหาคนอื่นได้คุยกับคนอื่นได้ใช่เขาพูดแมนๆกับผมอย่างนี้เลยตอนนั้นผมอยู่นครพนมด้วยแล้วเราฟังแล้วเราตกใจหรือยังไงแม่คะก็อึ้งอยู่นะเหมือนโดนบอกเลิกอะไรเงี้ยหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าก็ไม่หรอกเจตนาเขาคือเขาก็อยากให้เราแบบใช้ชีวิตอย่างมีความสุขเหมือนกับว่าเขาก็พูดว่าเขาเด็กคนนี้มาเหมือนกับว่ามันเป็นหน้าที่ภาระของเขาแล้วแบบเหมือนผมเป็นแฟนแล้วผมโดนเอี่ยวไปด้วยอะไรเงี้ยซึ่งจริงๆผมมองว่าผมไม่ได้รู้สึกอะไรแต่ว่ามีผลกระทบต่อชีวิตไหมมีนะเพราะว่าบางทีผมทำงานตื่นเช้าแล้วน้องร้องทุก3ชั่วโมงเราก็จะแบบมึนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยเรายอมรับไหมคะว่าเราก็คือเป็นคนที่ติดแฟนมากพอสมควรโอ้ติดนะครับเพราะว่าจริงๆก็ติดอยู่แล้วเพราะว่าแม่กับพ่อก็อยู่ที่นครพนมไงเราอยู่นี่แล้วก็มีคุณตาคุณยายแต่ว่าเราก็ไปหาท่านบ้างแต่ว่าเราก็ไม่ได้มีใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็ค่อนข้างจะติดเขาเหมือนกันคือเหมือนที่ผ่านมาใช้เวลาอยู่กับแฟนตลอดบ้างอ่ะใช่ครับใช่ครับพอเวลาตรงนี้มันหายไปมันก็จะรู้สึกว่าแปลกๆใช่ประมาณเวลาที่สวีทคือไม่มีเลยป่ะคะหลังจากที่มีน้องมาแทบจะไม่มีเลยแต่ก็ยังมีอยู่นิดหน่อยอะไรเงี้ยเราเคยเรียกร้องมั้ยคะว่าแบบอย่างน้อยขอเวลาแบบสวีทกัน2คนบ้างไม่เคยเรียกร้องนะครับผมก็เข้าใจเขาว่าเขาต้องให้เวลาน้องเยอะแล้วเขามีมั้ยคะว่าแบบแบ่งเวลาเหมือนคนที่เป็นแบบแต่งงานกันน่ะมีลูกก็ต้องแบ่งเวลาให้กันอะไรอย่างเงี้ย2คนเลยก็มีบ้างนะครับเพราะว่าเขาก็มีพี่เลี้ยงเด็กด้วยอะไรอย่างเงี้ยบางทีเขาก็ควงกะกลางวันอะไรอย่างเงี้ยครับก็แบ่งกะกันไปก็ให้เวลาเราบ้างอะไรเงี้ยเสียดายมั้ยคะถ้าเกิดสมมติวันนึงมันไม่ไปตลอดรอดฝั่งนี้เสียดายมั้ยเหรอครับจริงๆก็ถ้าถึงเวลานั้นจริงๆก็คงเสียดายเพราะว่าผมคบใครผมก็คบจริงจังอยู่แล้วไม่ได้คบแบบเล่นๆอะไรเงี้ยแต่มันไม่มาถึงหรอกผมว่าผมอยู่ได้นะทุกคนเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับพยายามเข้าใจหรือว่าเข้าใจไม่พยายามไม่พยายามครับเข้าใจครับว่าน้องต้องการเวลาเยอะช่วงนี้แหละถ้าพ้น6เดือนไปได้น้องก็น่าจะหลับยาวแล้วอะไรเงี้ยครับแต่ก็ต้องมาดูกันอีกทีนึงว่าเราจะอยู่ได้ถึงจุดนั้นหรือเปล่ายังรักต้นหอมอยู่ไหมคะรักอยู่แล้วฮะคนเราถ้าไม่รักกันไม่อยู่กันมาถึง2ปีหรอกครับใช่คนพูดถึงผมเยอะนะว่า3เดือน6เดือนก็เลิกอะไรเงี้ย2ปีผมก็ยังไม่ได้ไปไหนนะพอเขามีลูกผมก็ยังไม่ได้ไปไหนผมก็ยังอยู่แล้วยังเราคอยให้กำลังใจเขาไหมคะเพราะว่าคนเลี้ยงเด็กค่อนข้างใช้พลังและความเหนื่อยเนาะก็ยืนข้างๆเขาหรือคอยให้กำลังใจเขายังไงก็พยายามถามนะว่าวันนี้น้องเป็นยังไงเหนื่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยก็ปกติก็ถามตลอดว่าแบบเป็นยังไงบ้างอะไรแต่จริงๆคนช่วยเขาเยอะพี่แขกก็มาช่วยเลี้ยงน้องบ่อยแล้วก็มีแนนนี่ด้วยอะไรเงี้ยซึ่งแนนนี่เขาก็ช่วยได้เยอะเหมือนกัน1อาทิตย์เจอกันกี่วันคะตอนนี้ไม่เยอะครับก็ไม่เยอะเท่าแต่ก่อนน่าจะมีประมาณ 2-3 วันแต่เมื่อก่อนเจอกันทุกวันใช่แต่ช่วงนี้คือบางทีเขาไปทำงานผมทำงานเสร็จเร็วก็ไปหาเขาที่ทำงานอะไรเงี้ยครับก็พยายามเก็บเกี่ยวเวลาที่เราจะเก็บเกี่ยวได้ค่ะแล้วได้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของต้นหอมไปยังไงบ้างไหมคะสำหรับเราเขาก็ไม่ได้มุ้งมิ้งเหมือนแต่ก่อนนะฮะบางทีเขาจะมาอ้อนๆพี่โจพี่จ๋าอะไรเงี้ยแต่นี้ก็นิ่งไปเลยมีนิดหน่อยอะไรเงี้ยพี่โจพี่จ๋านิดหน่อยแต่ว่าก็ไม่ได้แบบมุ้งมิ้งเหมือนแต่ก่อนเพราะว่าเข้าใจเขาแหละเขาก็คงเป็นห่วงผมด้วยแหละมั้งเพราะอยู่ดีๆผมก็เหมือนกับมีแฟนแล้วก็มีลูกติดอะไรอย่างเงี้ยประมาณนั้นอ่ะมันก็คือเราทั้งคู่งงกันทั้งคู่เลยว่ามันคืออะไรอะไรเงี้ยประมาณเนี้ยพี่อาจจะค่อยๆปรับตอนนี้ก็ค่อยๆปรับกันไปครับคิดว่าน่าจะทุกอย่างดีขึ้นผมคิดว่าทุกอย่างน่าจะดีขึ้นแล้วก็ผมก็จะทำให้ดีที่สุดครับตอนนี้ก็ไม่มองใครด้วยไม่มีมองได้ไงล่ะพี่ผมคบกับเขาอยู่แต่ว่าแบบไปมองมันก็ไม่ดีไงเหมือนคบซ้อนอะไรอย่างเงี้ยซึ่งผมไม่ทำอยู่แล้วติดตามข่าวบันเทิงพี่นายตะเทียน Channel อย่าลืมกด Subscribe กันด้วยนะ